ประโยชน์นักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการอ่านร้อยกรองน่าจะมีอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าอย่างไรครูบอกแล้วว่าความคิดทำไมคะคิดอย่างไรก็ไม่ผิดนั่นคือเป็นความคิดของเราใช่ไหมคะตอบเลยค่ะขอตัวช่วยไหมคิดว่าการอ่านร้อยกรองเนี่ยจะทำให้เราอ่านอักขระให้ถูกต้องมีสอนให้อ่านคำควบกล้ำให้ชัดเจนนะครับอ๋ออ่านอักขระถูกต้องและฝึกให้เราอ่านคำควบกล้ำรอเรือรอลิงใช่ไหมคะให้ชัดเจนได้ปรบมือเพื่อนหน่อยสิคะประโยชน์ต่อไปอีกสักคนสองคนอะไรค่ะก็การอ่านร้อยกรองครับก็ทำให้เป็นการอ่านฝึกออกเสียงด้วยครับเป็นการอ่านฝึกออกเสียงอ่านแล้วก็ฝึกออกเสียงปรบมือเพื่อนน้อยขอคนสุดท้ายหนุ่มรูปหล่อเร็วการสัมผัสนอกสัมผัสในครับอะไรนะคะการฝึกสัมผัสครับสัมผัสนะครับสัมผัสเพื่อนบอกว่ารู้ว่าสัมผัสนะคะเป็นอย่างไรปรบมือหน่อยนะคะผู้กล้าของเราสามหนุ่มสามหนุ่มสามมุมหรือเปล่าต่อมาเรามาดูดีกว่าประโยชน์ของการอ่านร้อยกรองมันทุกสิ่งทุกอย่างทำไมคะต้องมีประโยชน์ทั้งนั้นใช่ไหมตะกี้เพื่อนตอบก็ถูกต้องใช้ได้นะคะข้อหนึ่งจังหวะการอ่านออกเสียงทำให้เกิดเสียงไพเราะใช่ไหมคะใช่เกิดเสียงไพเราะเพราะการอ่านทำนองสนอทำไมคะเราก็จะต้องมีเอื้อนใช่ไหมคะสอดแทรกอารมณ์ห้องนี้มีใครอ่านทำนองสนอไหมคะเพราะไพเราะเสียงอ๋อไม่มีเหรอคะรีบตอบแสดงว่าคนตอบที่บอกว่าไม่มีน่าจะเก่งนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะให้นักเรียนสังเกตเพื่อนเป็นแมวมองในห้องเรียนของเรานะคะว่าห้องเรียนของเรานั้นมีคนเสียงดีบ้างไหมหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าบางห้องไม่แน่นะคะอาจจะไพเราะแล้วเพราะทั้งห้องก็ได้นะคะทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางเป็นแมวมองในห้องเรียนของเรานะคะแมวมองต่อไปข้อ2ประโยชน์คือเสียงของถ้อยคำในบทร้อยกรองมีเสียงสูงต่ำหนักเบาดังคอยไม่ใช่สูงต่ำดำขาวนะคะสูงต่ำดำขาวเป็นลักษณะอะไรแล้วไม่ใช่แล้วนะคะสูงต่ำหนักเบาดังคอยมันก็จะมีสลับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ลักษณะของคำประพันธ์นั้นๆจำเอาไว้เลยแล้วฉันทลักษณ์ของมันก็มีส่วนด้วยนะคะซึ่งทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ตามเจตนาของผู้เขียนผู้เขียนบางคนเนี่ยโอ้โหพูดถึงพระเอกนี่ทำไมคะหล่อมากเลยใช่ไหมคะแต่ผู้อ่านทำไมต้องอ่านให้ผู้ฟังแล้วมีอารมณ์คล้อยตามหรือบางคนถนัดอ่านในใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็อ่านได้บางคนอาจจะอ่านโอ้โหอยากจะเจอพระลอจังเลยเป็นยังไงอีหนาวเป็นยังไงทำไม
ขาบรรยายได้ทำไมคะหล่อเหลือเกินใช่ไหมคะบางคนก็อยากจะเห็นว่าอีหนาวกับพระรอนั้นหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมคะเสร็จกันแล้วคุยกันแล้วนะคะครูบอกแล้วว่าการอ่านนั้นสำคัญมากในการสอดแทรกอารมณ์ลงไปนะคะเพราะเนื่องจากว่าเมื่อผู้ฟังเราอ่านแล้วเนี่ยเขาจะเกิดอารมณ์ตามเจตนาของผู้เขียนหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวผู้อ่านสำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ในการอ่านทำไมคะฟังแล้วทำไมไม่รู้เรื่องไม่ไพเราะไม่ได้อรรถรสไม่ได้อะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่คุยนะคะปรึกษาหารือกันจบหรือยังคะกำลังหาแมวมองกันอยู่หรือเปล่าแมวมองเป็นใครดูด้วยนะคะข้อ3การใช้ถ้อยคำที่ไพเราะทำให้เกิดจินตภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำประพันธ์ต่างๆนั้นน่ะผู้แต่งหรือผู้เขียนนั้นทำไมคะเขียนได้ทำไมใช้คำนะคะบางทีเราเกิดทำไมจินตภาพคือเกิดภาพในใจคิดไปเรื่อยๆอยากจะเป็นพระเอกจังเลยอยากจะเป็นนางเอกจังเลยใช่ไหมคะอยากจะเป็นบุษบาจังเลยบางคนคิดอย่างนั้นบางคนคิดอย่างนั้นหรือมีใครอ่านแล้วอย่างเหมือนนางประแดมีไหมรู้จักนางประแดมั้ยคะนางประแดใครอยากเป็นบ้างคะนักเรียนลองไปหาดูว่านางประแดใครอยากเป็นบ้างอันนี้ครูพูดให้นักเรียนทำไมคะไปหาความรู้ไงคะนักเรียนฟังแล้วเอ๊ะยังไงอยากสวยเหมือนนางบุษบาหรือว่านางประแดคิดเอาเองต่อไปนักเรียนประดงประแดจบแล้วนะคะนักเรียนฮือฮากันมากนักเรียนจำเอาไว้ต่อไปข้อสุดท้ายการเลือกหาคำที่เหมาะสมกับเจตนาของกวีทำให้ผู้ฟังเกิดความคิดหรือสติปัญญาเกิดปัญญาแล้วเห็นไหมคะเพราะว่าคำที่เรากวีเนี่ยที่ประพันธ์หรือแต่งนะคะก็จะใช้คำที่หลากหลายอย่างเช่นคำว่าป่าคำเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างไพรสันพงพีพนาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะนั่นแหละการเลือกสรรถ้อยคำของกวีนั้นน่ะสำคัญมากเวลาเลือกมาเราทำไมอ่านแล้วคำมันไพเราะนะคะก็จะมีสอดแทรกลงไปอยู่เราก็จะต้องอ่านแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้อ่านแล้วก็จะทำให้เกิดสติปัญญาเกิดความคิดต่างๆจะสังเกตว่ากวีในสมัยเก่าๆกันก่อนทำไมคะเก่งมากเพราะมากมีความสามารถมากใช่ไหมคะในนักเรียนลองเป็นวัยรุ่นนักเรียนลองแต่งกลอนที่ไม่ใช่วัยรุ่นสิลองหมายความว่าเวลาว่างไม่ใช่ตอนนี้บางคนตกใจเพราะบางคนทำไมคะเธอรักฉันฉันไม่รู้อะไรเนี่ยมันฟังแล้วทำไมคะมันดูมันคันๆขัดๆลองแต่งดูเราอาจจะเป็นกวีน้อยใช่ไหมคะกวีน้อยกวีจิ๋วอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็หยุดนะคะต่อเลยค่ะ
ครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องอ่านเลยนะคะปฏิบัติเลยอ่านทำนองสนอพระไพมณีตอนนี้แหละนักเรียนก็เตรียมมานะคะค่ะอ่านให้ฟังด้วยเดี๋ยวครูลองไปดูเสียงครูก่อนนะคะว่าวันนั้นเสียงจะดีไหมต้องกินน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวแหบแห้งแหบเสน่ห์นะคะครั้งต่อไปเราจะฝึกอ่านทำนองสนอกันนักเรียนทุกคนมีเนื้อเรื่องอยู่นักเรียนก็ทำไมคะฝึกอ่านมาแล้วเราก็จะเห็นแมวมองเราก็จะมองเพื่อนๆว่าใครอ่านทำไมคะไพเราะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเจอกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ